ซามอลัยกุมวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนถามเข้ามาว่าเวลาจะออกจากบ้านจะกล่าวอะไรบ้างตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำตอบก็คือว่าเวลาเราจะออกจากบ้านตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับก็คือกล่าวบิสมิลลาห์ตะวักกันตุอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวาตะอิลลาบิลลาห์เนี่ยพี่น้องครับก็คือเราจะออกจากบ้านก็ด้วยนามของอัลลอฮ์แล้วเราก็ฝากการดูแลบ้านของเราแม้กระทั่งตัวเราไว้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเวลาออกจากบ้านอย่าลืมนะครับกล่าวนามของอัลลอฮ์ก่อนคือกล่าวอย่างนี้ก่อนจะลงจากบันไดบิสมิลลาห์ตะวักกันตุอัลลอฮ์ลาฮาวะลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่คือสูตรที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำไว้นะครับอัสสลามุอะลัยกุม